Maybelline Lip Gradation Create 2 ลุคได้ในแท่งเดียวใช้ไงอ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสาวๆทุกคนเข้าสู่รายการใช้ไงอ่ะกับวันนี้บีสรุตานะคะเป็นรายการที่จะพาสาวๆทุกคนมารู้จักกับเครื่องสำอางทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าอันไหนที่เขาว่าฮิตหรือว่าฮอตเนี่ยมาลองใช้กันดูให้มันรู้ไปเลยค่ะว่ามันใช้ไงอ่ะสำหรับไอเทมในวันนี้นะคะเป็นอะไรที่บีเลิฟมากเพราะว่าเจ้าลิป Maybelline Gradation ตัวนี้เป็นลิปสติกเนื้อแมตที่สามารถครีเอท2ลุคได้ในแท่งเดียวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาสีเดียวทั้งปากแบบนี้ก็จะได้ลุคแซ่บๆแบบนี้นะคะแต่ว่าสำหรับสาวๆซันเดย์แบบเราเนี่ยทาแบบไล่สีจะน่ารักสมวัยกว่านะคะตัวแท่งนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะด้านนึงก็เป็นลิปค่ะเอาไว้ทาที่ปากของเราค่ะส่วนอีกด้านนึงเป็นหัวฟองน้ำใช้เกลี่ยค่ะมีทั้งหมดด้วยกัน6สีนะคะในราคา349บาทค่ะงั้นเรามาทากันเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนอื่นบีขอไปลบปากก่อนนะคะลบปากกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาเริ่มทากันเลยดีกว่าค่ะเปิดด้านที่หัวเป็นลิปแล้วก็หมุนออกมาแบบนี้นะคะมาเริ่มที่บริเวณด้านในของริมฝีปากกันก่อนนะคะทาลงไปเลยค่ะค่อยๆแต้มลงไปนะคะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเปิดหัวด้านฟองน้ำขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มเบลนด์กันค่ะใช้ฟองน้ำถูๆออกมาแบบนี้นะคะเพื่อให้สีมันไล่ออกมานอกริมฝีปากค่ะอย่าลืมเบนขอบปากด้วยนะคะแต่บิวว่าข้างในมันยังเข้มน้อยไปเราก็มาเติมกันดีกว่าค่ะพยายามเน้นที่บริเวณตรงกลางนะคะเม้มปากเบาๆ1ครั้งเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะลิปตัวนี้ติดทนในระดับที่ดีทีเดียวเลยค่ะดูค่ะติดมานิดเดียวเองค่ะสำหรับใครที่กำลังตามหาลิปแท่งใหม่นะคะตัวนี้บีเชียร์เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับไอเทมที่บีเอามาใช้ให้สาวๆดูกันในวันนี้ชอบกันหรือเปล่าแล้วกลับมาพบกับบีได้ใหม่ในรายการใช้ไงอ่ะทุกวันพฤหัสที่ B1 Sunday ค่ะจะเป็นไอเทมชิ้นไหนต้องคอยติดตามกันนะคะหรือว่าสาวๆอยากให้ลองใช้ชิ้นไหนให้ดูก็บอกกันเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ